ให้เราได้ไปนั่งดูบรรยากาศชิวๆชิวๆทะเลตอนพระอาทิตย์ตกดินอ่ะคู่นี้ครับยกแรกครับล็อกไปเลิกเขาจะเป็นอย่างล็อกไปเลิกหรือเปล่าโอ้โหจะดุหรือเปล่าต้องถามปตท.ครับปตท.นะครับถือว่าเป็นนักชกไทยที่มีรูปร่างที่สวยงามนะครับแล้วก็น้ำหนักวันนี้ในชกในแบบคาดเชือกครับนะครับเอาว่าสู้กับแอฟริกาใต้เนี่ยจะไหวไหมอีกนิดเดียวจะรู้ครับครับถือว่าเปลี่ยนสไตล์การชกของตัวเองมาเยอะนะครับปตท.ครับจากการที่มาชกกับไทยไฟครับแต่ก่อนนี้เออาร์ตีเข่าอย่างเดียวครับใช่ครับทุกวันนี้อาวุธหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับคือการชกไทยไฟอย่างที่บอกเพราะว่าอาวุธต้องเยอะถ้าตีเข่าเนี่ยก่อนกันสักแป๊บเดียวกรรมการแยกแล้วเพราะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกแม่ไม้มวยไทยออกอาวุธมวยไทยได้อย่างหลากหลายครับครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยไม่ได้มีแค่เข่านะครับนวะอาวุธของเรานี่ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับหมัดเท้าเข่าศอกต้องออกให้ครบนะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับไทยไฟนะครับที่มอบโอกาสให้กับของราชานนท์อีคิงนะครับได้มาโชว์ผลงานก็รับประกันว่าคงจะไม่มีเข่าอย่างเดียวทุกอย่างแน่นอนครับต้องรอดูครับต้องรอดูนะรอดูนะครับ 800,000 ครับแต่ตอนนี้เชียร์ทางด้านของปตท.กันก่อนนะครับเดินเข้าหานะครับ 800,000 ครับจ้วงหมัดขวาจังหวะทิ้งหมัดขวานี่สุดไหลนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับอ้าวไอ้พับในด้วยครับดาเดดรถเร็วมานี่ไม่กลัวครับไม่กลัวศักดิ์ศรีของปตท.อย่างแน่นอนดูจากการเปิดตัวแล้วแม่เจอใครก็ได้โอ้โหซ้ายขวาครับซ้ายแล้วขวาโอ้ยเตะขวาต่อยขวาลูกนี้ไก่เนื้อมีการต่อยครับไม่ได้ครับไก่เนื้อเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยก็ไม่น่าจะตีนะครับโอ้นี่ครับคือแข้งขวาไปแล้วก็นึกว่าไม่มีลูกตานะครับที่ไหนได้ครับไปเป็นลูกคู่เลยครับครับลูกคู่นี่ก็4คู่นะครับผมโอ้โหมิสเตอร์บองบอกว่าเมื่อก่อนมีแต่เข่าอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วปตท.มีหมัดมีหมัดแล้วนะครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับในด้านของจาเร็ตรอดเวลนะครับจากก็ผมบอกแล้วว่ามีแอฟริกาครับอย่าหลับแอฟริกาใต้ครับนี่คือถือว่าเผลอด้วยฮะพอเตะขวาปุ๊บเจ๊ต่อยขวาตามเลยคือบังครับบังอาวุธแต่ว่าหมัดนี่รับไม่ทันฮะดูฮะดูครับลูกไหนฮะเตะขวาแล้วต่อยขวาเขาโอ้ไม่ได้เกรงคางไม่ได้เกรงนะครับเต็มกระโดงคางครับแบบนี้คือการส่งแรงจากหมัดเนี่ยนะครับพอเตะขึ้นไปแล้วต่อยหมัดเนี่ยมันจะแรงมีน้ำหนักมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับเป็นลักษณะการออกหมัดนะครับนี่ครับโอ้โหครับแข้งขวาหมัดขวาครับหงายท้องเลยครับผมรอดไปเลยยังบอกว่าซึ่งยังอยากอีโอครับผมก็เป็นห่วงไม่โดนไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรครับรอดไปเลยไม่เป็นไรครับราตรียังราตรีนี้ยังอีกยาวครับกลับไปฟิตซ้อมกันใหม่ยังฟิตอยู่นะฮะแต่จังหวะป๊อกเดียวเลยเท่านั้นนะครับตอนนี้เราฟิตทุกคนใช่ครับตอนนี้เราประกาศผลผู้ชนะแล้วนะครับคุณเป๊กครับ The winner isไม่ใช่ครับไม่ใช่แชมป์อิซูซุครับซุปเปอร์ไฟเมื่อปีที่ผ่านมาฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.เพชรรุ่งเรืองนะครับนักชกจากจังหวัดชลบุรีครับบางลำพูนกับปตท.เพชรรุ่งเรืองนะครับได้ในวันนี้ด้วยนะครับใช่ครับแชมป์ก็คือแชมป์นะฮะอิซูซุซะด้วยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกับไทยไฟครับเวลาเท่าไหร่ครับคุณสุกินครับไม่ถึงนาทีครับเมื่อกี้นี้นี่คือมาไวไปไวเลือกเกินครับเรื่องของครัว